ท่าทีของพรรคเพื่อไทยก่อนที่จะมาเป็นรัฐบาลจะเห็นชัดเจนว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112เพื่อที่จะเอาใจฐานคะแนนเสียงที่เป็นคนรุ่นใหม่แต่พอมาเป็นรัฐบาลจับขั้วกระโดดข้ามขั้วมาจับมือกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มอนุรักษ์นิยมก็มีเงื่อนไขเรื่องการแก้มาตรา112ขึ้นมาก็ทำให้พรรคเพื่อไทยละลาละลังต่อเรื่องนี้มีนักข่าวเข้าไปถามแกนนำพรรคเพื่อไทยในส่วนที่เป็นรัฐบาลก็ตอบแบบอึมครึมและก็พยายามที่จะโยนเรื่องนี้ให้เป็นการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการศึกษาเรื่องการออกพรบ.นิรโทษกรรมกรรมาธิการชุดนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีความชัดเจนแบ่งรับแบ่งสู้เช่นเดียวกันจนล่าสุดเราจะเห็นส.ส.พรรคเพื่อไทยออกมาผลักดันเรื่องนี้พูดถึงเรื่องการใช้โอกาสในปีอันเป็นมงคลจะขอเนี่ยโทษกรรมให้กับผู้กระทำผิดมาตรา112แล้วก็ประกาศลุยแก้ปัญหาผู้กระทำผิดมาตรา112ด้วยการเนี่ยโทษกรรมผมส่วนตัวผมไม่ได้มีส่วนได้เสียกับกฎหมายฉบับนี้แต่ว่าหลักคิดของผมก็คือว่าถ้าเราจะออกพรบ.เนี่ยโทษกรรมเพื่อความปลองดองเพื่อความสามัคคีก็จะต้องออกให้ครอบคลุมกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายมิฉะนั้นความปลองดองความสามัคคีก็ไม่เกิดขึ้นการเลือกปฏิบัติเนี่ยโทษให้เฉพาะบางกลุ่มไม่เนี่ยโทษให้เฉพาะบางกลุ่มแน่นอนที่สุดแหละครับกลุ่มที่เสียประโยชน์คนที่ไม่ได้รับอานิสงส์จากพรบ.เนี่ยโทษกรรมก็ไม่ยอมก็ยังมีความขัดแย้งต่อไปแล้วเราจะออกพรบ.เนี่ยโทษกรรมไปเพื่ออะไรในเมื่อปลองดองไม่ได้สามัคคีไม่ได้คือถ้าหากว่าไม่ออกพรบ.นิรโทษกรรมครอบคลุมทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความปลองดองก็ไม่ควรจะออกไม่ควรที่จะเลือกปฏิบัตินิรโทษกรรมให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ควรจะยกเลิกไปผมก็ทวงถามเรื่องนี้จุดยืนเรื่องนี้ต่อพรรคเพื่อไทยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนของรัฐบาลมีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดที่จะทำอย่างไรก็ได้กับเรื่องนี้ก็ขอให้แสดงความชัดเจนออกมาอย่าตีสองหน้าอย่าแบ่งหน้ากันเล่น